tripping. เอาครับผมนะฮะครับต้องขอสวัสดีคนเลยนี่ครับวันที่ผมเนี่ยนะครับวันนี้ก็ผมไมค์ครับ Pocket Edition นี่ว่าจะขอ 1.2 Beta ที่1นี่ครับวันนี้ผมมีการมาสอนวิธีการตั้งค่าให้เกมไมค์ครับไม่แหลกเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่เครื่องกากาเลยว่าเครื่องสเปคไม่ถึงเลยแล้วกันนะครับผมโอเคก็ขั้นแรกนะผมมากดที่ Setting นี่ฮะผมแล้วก็มานี่ตรงที่วิดีโอนี่ครับนะอันนี้คือการปรับแสงนะผมแรกคือปรับแสงให้เต็มร้อยแล้วกันนะฮะผมส่วนวิวบ็อบบิ้งนะผมปิดไปเลยครับเฟดดิ้งกราฟิกปิดไปเลยครับผมเรนเดอร์โคก็ปิดไปเลยครับผมแล้วก็บิวตี้สกินก็ปิดไปเลยครับสมูทตี้ไรก็ปิดไปเลยครับชมมาอันนี้เป็น GUI ก็ปรับแม็กเลยกันนะฮะโซเรนเดอร์นะครับผมปรับเป็นหรือแค่4นะครับโชว์เพิ่มความลื่นครับผมก็ปิดไปครับชมปิดให้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเนี่ยได้ค่าเสร็จแล้วชมถือว่าง่ายนะนี่ครับผมโอเคลองเข้าเกมทุกคนจะลื่นไหมลองทราบสดๆดีกว่าครับชมแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวพี่แบบพี่ปลอมแปลงป่ะพี่ไม่ปลอมแปลงหรอกโอเคจะปุยชมมาปุ๊บลองสร้างลองชมไงถือว่าแก้เหล็กได้เหมือนกันนะชมปุ๊บเกือบแล้วชมโอ้ไอ้ปุ่มมันเล็กจังเลยไอ้ปุ่มมันปรับปุ่มว่ะแป๊บนึงลืมปรับปุ่มก็ว่าไม่ปุ่มเล็กๆปรับเราเสร็จเลยโอเคนะครับถือว่าลื่นนะครับผมคือปรับให้มันคัดลื่นขึ้นนะครับผมนี่ครับชมซ้ายมือนี้ครับชมคือการเปิดนะคือแบบสามารถดูได้นี่ครับชมนี่คล้ายๆใน Xbox Live ชมนี่ครับเจ๋งเลยครับชมนะครับปรับตั้งค่าตามผมเนาะก็ได้ประมาณนี้กันถือว่าเพิ่มความลื่นให้กับเกมไมค์ครับแล้วกันนะผมก็ประมาณนี้กันนะครับผมใครที่แบบไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยกันนะครับผมก็คลิปนี้ขอกระทืบไลค์คลิปนี้ครบ250ไลค์พอกันครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กันนะครับผมโอเคก็ AP ตอนนี้ผมอยู่ที่40กว่าๆนะครับชมนะก็ถือว่าเล่นได้ครับผมแหมลื่นๆเลยนี่ครับผมถ้าไม่อัดคลิปประมาณ60นะโอเคก็ผมก็หาเพื่อนเนี่ยหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์แก่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันนะครับผมก็ใครอยากส่งแฟนอาร์ตเนี่ยลิงก์ใต้คลิปเลยกันนะครับผมมีทั้งแฟนเพจแล้วก็ Facebook หลักแล้วก็ทาง LINE กันนะครับก็ใครอยากจะโดเนทก็ลิงก์ใต้คลิปเลยกันนะครับผมมีทั้งทัวร์เลทแล้วก็ PayPal แล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันในคลิปหน้ากันนะว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมโอเคก็อาจจะไม่ดีมากก็ต้องขอโทษกันนะครับโอเคนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย